ต่อมาเป็นด่าน 2-9 เหมือนเดิมนะเราจะดูรีเพย์แผนที่ผมเคยใช้นะครับตั้งแต่ตอนที่โพสทีมผมเนี่ยเลเวลยังน้อยอยู่เอาไปดูใช้เป็นแนวทางนะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยคือสำคัญด่านนี้เนี่ยเราต้องวางสไนเปอร์ให้ถูกทิศมันจะมีพื้นแบบนี้อยู่นะครับที่เจสสิก้ายืนเนี่ยที่มันจะบัฟเพิ่มดาเมจในการยิงตัวโดนทั้งหลาย2ฝั่งซ้ายกับขวาต้องเอาตัวสไนเปอร์มายืนคราวนี้ทิศทางในการวางเนี่ยตัวซ้ายหันซ้ายแล้วก็ขวาหันขวาตรงนี้ไม่อะไรแต่ว่าตรงซ้ายบนเนี่ยต้องหันซ้ายถ้าเราหันขึ้นบนเนี่ยมันจะลำบากแล้วก็ตัวขวาล่างก็คือต้องหันขวาเหมือนกันสาเหตุที่ต้องให้หันแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายด่านมันจะมีโดนที่บัฟดีเฟนซ์ให้เพื่อนมานะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่วางทิศทางแบบนี้เราจะยิงโดนตัวนั้นไม่ได้นี่ไงมาละไอโดนที่มาเนี่ยมันจะบัฟให้เพื่อนนะเราต้องรีบฆ่ามันเราเลยต้องวางทิศทางแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับด่านนี้ไม่ยากหลักๆคือหันให้ถูกก็พอที่เหลือก็เอาตัวละครมาอุดทางต่างๆก็ผ่านได้ละเกมตรงนี้ไม่ยากอะไรละผมจะออกจากด่านก่อนเซตสมองจะได้เก็บไว้ใช้กับด่านถัดไปนะ